สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเขียน Gemini AI โดยการใช้ Python นะครับว่าเราจะต้องมีการเซตอัพอะไรบ้างนะอย่างแรกที่เราจะต้องทำก็คือดึง Gen AI มานะโดยการที่เราจะต้อง import google.generative AI มานะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือตรงนี้เลยฮะเราจะต้องมี Google API Keyก็ต้องไปขอมาเนาะอย่างของผมเนี่ยผมก็สามารถที่จะเซตอัพAPI key มาได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ key มาเนี่ยเราก็มาเขียนโค้ดได้เลยสำหรับคนที่ไม่มีอันนี้คือปัญหาแล้วว่าคุณจะต้องหาทางมี key ตัวนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มี key ตัวนี้คุณก็จะทำต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ key ตัวนี้สำคัญนะเพราะว่าเราจะต้องซ่อนเอาไว้ให้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่จำเป็นต้องซ่อนนะเพราะว่าเป็นในส่วนของการอธิบายเราจะอธิบายตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลบทิ้งทีนี้เราก็จะต้องมีการเซตอัพโมเดลนะครับอันดับแรกอันนี้มาจากเอกสารของ Google เลยนะครับคุณจะต้องมีการเซตอัพ generation config ก็มีการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับและก็มีการตั้ง safety setting ด้วยนะนี่คือจากเอกสารของ Google นะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีการเซตอัพตัว generation config แล้วก็ safety setting แล้วเนี่ยเราก็มาสร้างโมเดลนะครับโดยการใช้คำสั่ง gen AI ที่เราเรียกมาแล้วก็ใส่โมเดล name เข้าไปเลยนะครับก็ Gemini 1.5 Pro นะหรือว่าจะเอาตัวอื่นก็ได้นะมันมีให้เลือกหลายตัวนะครับก็อย่างที่บอกนะและก็จะต้องมีการสร้าง safety setting ที่เราสร้างไว้แล้วและก็ generation config ที่เราสร้างไว้แล้วนะก็มาใส่ตรงนี้นะเพื่อเป็นการบอกว่าโมเดลตัวนี้เราจะมีเซตติ้งแบบไหนนะแล้วก็มันจะเป็นอะไรนี่คือคำสั่งเพื่อที่จะอธิบายตัวของบอทตัวนี้เนาะว่าเราจะให้มันสโคปในแอเรียไหนอย่างเงี้ยผมก็บอกว่า you are an expert in teaching science to kids นะนะ explain scientific concept นะอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็คือเป็นการบอกตัวตนของ AI เนาะหลังจากนั้นน่ะเราก็มาสร้างแชทนะครับก็มีการสร้างแชทฮิสทอรี่นะครับมีการสร้างประโยคเริ่มต้นนะครับแล้วก็รับคำสั่งแล้วก็คุยกับมันนะครับก็ใช้คำสั่ง y to รับคำสั่งแล้วก็คุยกับมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะครับก็รันเลยรันโค้ดแล้วก็รันมาแล้วเราก็จะเห็นว่าบอทมีการพูดประโยคที่เราสร้างไว้เนาะเป็นประโยคเริ่มต้นจากนั้นน่ะเราก็ helloลองเฮลโหลดูมันก็จะตอบกลับมาเพราะว่ามันเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะพยายามที่จะสอนเด็กนะแล้วก็ I like to know about Earth เราก็บอกมันนะอยากรู้เกี่ยวกับโลกนี้นะครับก็มันก็จะบอกมานะAwesomeนะอันนี้มันจะเป็นเทคเนาะมันยังไม่ใช่เสียงพูดเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นเสียงพูดเนี่ยจาก Take to Voice เนี่ยมันก็จะตื่นเต้นเหมือนกับที่ผมทำให้ดูก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นตัวอย่างว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเรียกใช้งานเจ้าตัว Google Gemini ยังไงนะซึ่งไม่ยากเลยนะสามารถที่จะใช้ Python ไม่กี่คำสั่งนะในการสร้างแชทขึ้นมานะครับแต่ว่าคุณจะต้องมี API key ของ Google นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันฮะว่าตอนต่อไปของเราเนี่ยเราจะเอาอะไรมาพูดคุยกันกับทุกคนนะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพของการใช้งาน AI นะว่ามันไม่ได้ยากเลย